นายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมบอร์ดสปสช.เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบการสนับสนุนชุดตรวจ ATK Self Test หรือการตรวจด้วยตัวเองสำหรับคนไทยทุกสิทธิ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ค่ะซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองและให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาที่บ้านและในชุมชนนะคะโดยการกระจายชุดตรวจ ATK ในรอบนี้ทางสปสช.ได้ปรับรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ค่ะโดยให้หน่วยงานบริการที่ร่วมกระจายชุดตรวจเบิกจ่ายชดเชยมาที่สปสช.แทนในอัตรา55บาทต่อชุดซึ่งจะรวมค่าชุดตรวจค่าบริการในการให้คำแนะนำการใช้ชุดตรวจการอ่านผลและการปฏิบัติตัวของประชาชนค่ะซึ่งจะทำให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับชุดตรวจ ATK Self Test อย่างทั่วถึงสำหรับชุดตรวจ ATK Self Test ที่กระจายในครั้งนี้นะคะสปสช.จะเน้นเป็นชุดตรวจที่อยู่ในรายการสินค้าบัญชีนวัตกรรมค่ะเพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะโดยสปสช.จะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการประสานกับผู้จำหน่าย ATK Self Test ในบัญชีนวัตกรรมองค์การเภสัชกรรมเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและจำนวนตามความต้องการของหน่วยบริการค่ะส่วนแนวทางในการรับชุดตรวจ ATK เมื่อประชาชนคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ผ่านทางแอปพลิเคชันหรือแนวทางที่สปสช.กำหนดนะคะแล้วผลประเมินออกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถขอรับชุดตรวจ ATK Self Test ได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมกระจายชุดตรวจค่ะซึ่งได้แก่ร้านยาคลินิกพยาบาลคลินิกกายภาพบำบัดหน่วยเทคนิคการแพทย์หรือหน่วยบริการอื่นๆที่สนใจโดยดำเนินการยืนยันการให้บริการในแอปพลิเคชันที่กำหนดและมีความพร้อมรับเงินผ่านทางระบบ iBanking Mobile Banking แอปพลิเคชันตามที่สปสช.ได้กำหนดค่ะ